ซัมมาลัยกุมรหมัตุลลอฮ์วะบะกาตุฮ์ครับช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการศรัทธาในบรรดานบีที่เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างมนุษย์คัดเลือกมาให้เป็นบรมครูมาสอนวิชาการใช้ชีวิตให้แก่มนุษย์นะครับก็ที่ว่ามนุษย์จะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความรอดปลอดภัยซึ่งเราเรียกกันว่าความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้านะครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบนะครับมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อเป็นการทดสอบเรานะครับว่าเรายังคงศรัทธาในพระเจ้าหรือไม่ไปขอความช่วยเหลือจากใครและสิ่งที่พระองค์ได้ใช้ให้เราทำเราปฏิบัติตามหรือไม่แล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้ห้ามไว้เนี่ยเราได้ละเว้นหรือเปล่านะครับนี่คือบทสรุปของการใช้ชีวิตของเรานะครับมันต้องมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วมีการทำความดีนะครับการศรัทธาในพระเจ้าก็เหมือนกับเรามีนายนะครับแล้วเมื่อมีนายแล้วนะครับเราเป็นบ่าวนะครับเมื่อนายสั่งบ่าวก็ทำตามครับความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับนายนะครับที่ว่านายเป็นผู้สั่งและบ่าวทำตามเนี่ยนะครับเราเรียกในภาษาอาหรับว่าอิบาดะอิบาดะนะครับสภาวะของความเป็นบ่าวเป็นนายนะครับพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับถ้าเราทำตรงนี้ก็หมายกับว่าเราถวายความจงรักภักดีถวายความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในสี่มุมแคบๆของศาสนสถานที่เรียกว่ามัสยิดแม้นอกมัสยิดเนี่ยนะครับเราก็ถวายสักการะพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังนะครับก็ศึกษาว่าสิ่งใดทำตามนะครับสิ่งใดห้ามก็งดเว้นแล้วการกระทำทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำตามหรือว่างดเว้นจากสิ่งห้ามเนี่ยนะครับเราทำเพื่อพระเจ้ามันเป็นผลบุญนะครับเหมือนกับผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าคนสองคนเนี่ยกวาดถนนเหมือนกันการกวาดถนนเป็นการทำความสะอาดเป็นการทำความดีที่พวกเรายอมรับกันนะครับแต่ว่าคนกวาดถนนคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตก็กวาดตามคำสั่งของหัวหน้าเขตนะครับทำงานแบบราชการ8โมงมา4โมงเย็น5โมงเย็นครับกับอีกคนหนึ่งนะครับก็ทำด้วยความชอบนะครับรักความสะอาดสมัครใจทำนะครับแล้วก็ทำตั้งแต่เช้ากว่าลูกจ้างหัวหน้าเขตมานะครับแล้วก็ลูกจ้างหัวหน้าเขตกลับไปแล้วนะครับก็ยังทำอยู่นะครับผู้คนก็ชื่นชมยกย่องนะครับแต่ปัญหามันมีคำถามตามมาว่าพอสิ้นเดือนเนี่ยใครได้รับเงินเดือนสามัญสำนึกเราต้องบอกเลยนะครับว่าต้องลูกจ้างหัวหน้าเขตสิครับเพราะว่าลูกจ้างหัวหน้าเขตเนี่ยเขาทำตามคำสั่งของหัวหน้าเขตก็เป็นลูกจ้างนะครับพอสิ้นเดือนหัวหน้าเขตก็มีหน้าที่ก็จะต้องโอนเงินเดือนให้หรือก็จ่ายเป็นเงินสดเอาว่าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่กวาดถนนด้วยความสมัครใจนะครับรักความสะอาดเนี่ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยขึ้นไปหาหัวหน้าเขตแล้วก็ขอเงินเดือนแล้วก็บอกหัวหน้าเขตว่าอีฉันนะคะทำงานมากกว่าลูกจ้างหัวหน้าเขตทุกคนรู้หมดนะฮะถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตถามว่าคุณจะให้เงินเดือนนะครับตอบแทนกับคนที่ทำงานด้วยความสมัครใจโดยที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างคุณหรือไม่นะครับคุณก็ต้องรู้ดีนะครับว่าคุณจะให้หรือไม่นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับการทำความดีต้องมีความศรัทธานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความบริสุทธิ์ใจนะครับในการจะรับรางวัลตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าไม่เอาจากสิ่งใดอื่นนี่คือความบริสุทธิ์ใจ sincerity หรืออิคลาสนะครับในคำสอนของอิสลามทุกอย่างทำเพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็การฝึกความบริสุทธิ์ใจนะครับมันจะต้องฝึกไงความบริสุทธิ์ใจมันไม่เกิดขึ้นเองนะครับแล้วคนอาจจะเข้าใจว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าการไม่หวังอะไรในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและการทำความดีไม่ใช่นั่นเป็นความคิดของคนไม่มีพระเจ้าแต่ถ้าคนมีพระเจ้านะครับเขาหวังการตอบแทนจากพระเจ้าซึ่งเขารู้ว่าในโลกนี้เขาอาจจะไม่ได้แต่โลกหน้าแต่เขาทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยมันมากมายนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเราต้องละหมาด นะครับดึกดึกดื่นเราตื่นขึ้นมาละหมาดใครให้รางวัลตอบแทนกับเราอะนะครับใครให้รางวัลตอบแทนกับเรา
นะครับไม่มีใครให้รางวัลตอบแทนกับเราในการละหมาดเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราสวายความจงรักภักดีกับพระองค์สักการะพระองค์ในการละหมาดพระองค์ให้รางวัลตอบแทนเราแน่นี่คือการฝึกความบริสุทธิ์ใจนะครับในเดือนรอมฎอนถือศีลอดทำไมเราต้องอดข้าวอดน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะครับเจอทั้งแรงกดดันโดยทั้งสิ่งเย้ายวนเราเจอสารพัดนะครับหนักคือว่าถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับแบบนี้ขึ้นมาทั้งกดดันทั้งเย้ายวนเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับให้เราได้มีความปลอดภัยทางด้านจิตวิญญาณในโลกหน้าคือไม่ถูกลงโทษในโลกหน้าใครจะสอนเราใครจะฝึกเรานะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับพระเจ้าจึงได้สอนให้เราถือศีลอดนะครับเพื่อให้บทเรียนแก่เราว่าของที่จำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำเนี่ยเราอย่างงดเว้นได้แล้วทำไมสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยทำไมเราจะงดเว้นไม่ได้เราเกรงกลัวพระเจ้าแม้เราไม่เห็นพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยเห็นเราสำนึกเนี่ยมันทำให้เกิดการเซลฟ์คอนโทรลคือคอนโทรลตัวเองสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่เห็นไหมฮะเราก็จะเกิดความเกรงกลัวนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิชาชีวิตที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมหาสถาบันการศึกษาเนี่ยมันจะพยายามจะเอาวิชาศาสนาเนี่ยออกไปมาก่อนตอนเล็กๆเคยเรียนวิชาหน้าที่ศีลธรรมแต่ว่าตอนหลังนี่มันถูกเอาออกไปทยอยออกไปแล้วก็เอาวิชาอะไรเข้ามาใส่กันไหมจนกระทั่งเรากลายเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และต้องเรียนทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินคือทฤษฎีวิวัฒนาการที่สอนว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาตามธรรมชาติเกิดมาโดยมีวิวัฒนาการนะครับโดยการที่มีสาร4-5 อย่างนะครับรวมตัวกันแล้วก็เกิดสภาพที่เหมาะสมนะครับแล้วก็กลายเป็นก้อนโตปัสซึมนะครับกลายเป็นสัตว์เซลล์เดียวอยู่ในน้ำนะครับว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นมาบนบกอวัยวะที่ไม่ใช้ก็หลุดหายไปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาสอนกันในโรงเรียนผมเรียนในมัธยมปลายและประเรียนต่ออีกทีในมหาวิทยาลัยมันเป็นการตัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับทำให้มนุษย์เนี่ยลืมสถานะของตัวเองแต่ศาสนาเนี่ยจะสอนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากพระเจ้าและสถานภาพของมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผู้สร้างนะครับแล้วก็จะต้องถวายความสักการะพระองค์นะครับทุกวันนะครับอย่างที่โอเคเราได้เรียนรู้กันไปนะครับทีนี้สิ่งที่คลิปวิดีโอทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยนะครับว่าท่านบิมวัสัมเนี่ยนะครับเกิดมาเป็นเด็กกำพร้านะครับกำพร้าพ่อหลังจากนั้นก็กำพร้าแม่แล้วก็อยู่ในฐานะยากจนนะครับแต่ว่ามีคุณสมบัติล้ำเลิศอันหนึ่งก็คือชามากะให้ฉายาว่าอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้นะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์ธรรมดานะครับแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะนะครับตั้งแต่อายุ25ปีท่านหญิงคอดียะอายุ40ปีแล้วใช้ชีวิตนะครับยังมีความสุขแต่งงานในฐานะนายมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์บุตรของอับดุลลอฮ์แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะมีลูกผู้หญิงนะครับ4คนลูกผู้ชาย2คนแต่ว่าลูกผู้ชาย2คนตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกอยู่นะครับส่วนผู้หญิงนะครับรอดหมดนะครับก็อยู่กันแบบมนุษย์ธรรมดาสามัญนะครับแต่พออายุ40นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตพอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตหรือเป็นรอซูลนะครับของพระเจ้าคำว่ารอซูลนะครับก็หมายถึงนบีที่ได้รับคัมภีร์นะครับงั้นโมเสสก็เป็นรอซูลได้รับคัมภีร์โตรานะครับเดวิดนะครับก็ได้รับคัมภีร์สบูทนะครับก็เป็นรอซูลพระเยซูหรือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับก็เป็นรอซูลเพราะได้รับคัมภีร์อินจีลนะครับส่วนนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับก็ได้รับคัมภีร์กุรอานจากพระเจ้าก็เป็นรอซูลนะครับแต่ว่าเมื่อรับคัมภีร์มาได้รับการแต่งตั้งเป็นสาธุแล้วชีวิตเปลี่ยนนะครับจากคนที่ครั้งหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองในเมืองมักกะฮ์เนี่ยวาดหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าพวกเราเนี่ยแก่ตัวลงไปแล้วตายจากโลกนี้ไป
มูฮัมหมัดเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองมักกะฮ์เพราะทุกคนเห็นปฏิภาณในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกือบจะนองเลือดขึ้นนะครับในนครมักกะฮ์ผมไม่พูดรายละเอียดเราต้องการจะให้รู้ว่าพลันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นศาสนทูตโดยการรับองค์การหรือว่าอายะจากพระเจ้าจากอัลเลาะห์เนี่ยครั้งแรกนะครับชีวิตเริ่มเปลี่ยนถูกต่อต้านนะครับเพราะว่าท่านมาประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีสิ่งเคารพกราบไหว้บูชาอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวในสมัยก่อนนะครับชาวอาหรับเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วก็เรียกพระเจ้าว่าอัลเลาะห์นะครับแม้อาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับก็รู้จักพระเจ้าแล้วก็เรียกพระเจ้าว่าอัลเลาะห์แม้ในคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นภาษาอาหรับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าอัลเลาะห์แทนพระเจ้าแต่ผู้คนในสมัยที่ท่านอิสลามเกิดขึ้นมานะครับเคารพกราบไหว้วัตถุบูชาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำมาจากหินดินปูนทรายรวมทั้งเรื่องรวมหมดเรียกว่าอิลาห์อิลาห์ก็คืออะไรอิลาห์ก็คือสรณะที่ผู้คนยึดเหนี่ยวว่าเป็นผู้ที่คุ้มครองเป็นผู้ที่ดลบันดาลใจให้ทุกสิ่งแต่ว่านบีมุฮัมมัดบอกว่าไม่มีอิลาห์อื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ผู้ปกครองชาวเมืองมักกะฮ์นะครับเขามองแล้วว่าอันนี้มันเป็นการทำลายผลประโยชน์มันเป็นการสั่นสะเทือนสถานภาพผู้ปกครองของพวกเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกปีในเดือนที่ชาวอาหรับมาทำฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์ชาวอาหรับนะครับจากทางเหนือทางใต้ตะวันออกทั่วดินแดนอาหรับเนี่ยจะมาทำฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์เพราะว่ามีเทวรูปหรือว่ามีอีลาเนี่ยนะครับตั้งอยู่หลายรอบกาบาให้คนมาเคารพสักการะแต่ในเบียร์ประมาณเนี่ยบอกว่าไม่มีอีลาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับเพราะนั้นพลังกล่าวว่าถ้าไม่มีอีลาแล้วนะครับแล้วก็ใครจะมามักกะฮ์เมื่อไม่มีใครมามักกะฮ์มักกะฮ์ก็หมดความมั่งคั่งเลยสิมันเป็นการสะเทือนผลประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการสั่นคลอนสถานภาพผู้ปกครองเมืองมักกะฮ์ตรงนี้เขาเริ่มหวั่นไหวแล้วนะครับมูฮัมหมัดจะมาปฏิวัตินี่หว่าแบบนี้แล้วเป็นการปฏิวัติที่ลึกซึ้งปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่ผู้คนชาวอาหรับนับถือนะครับเป็นระยะเป็นพันๆปีนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่าละอิลาฮะอย่างเดียวเนี่ยนะครับนบีมุฮัมมัดยังบอกอีกนะครับคือต้องประกาศตามที่อัลลอฮ์สั่งมาว่ามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์คือมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้าหมายความว่าผู้คนต้องเลิกเคารพอีละหรือสรณะทั้งหมด360รูปร่วมมักกะฮ์แล้วก็หันมาศรัทธาในอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวและเมื่อศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามมูฮัมหมัดอันนี้คือในฐานะผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกนี่คือการปฏิวัติแล้วผ่องถ่ายอำนาจจากผู้ปกครองเมืองมักกะฮ์เดิมเนี่ยไปสู่มูฮัมหมัดคือลบล้างความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิมหมดทำลายอิลาห์หมดแล้วเหลือพระเจ้าเดียวซึ่งชาวอาหรับมองไม่เห็นถามว่ามูฮัมหมัดพระเจ้าของท่านอยู่ไหนที่เรียกว่าอัลเลาะห์น่ะอยู่ที่ดวงจันทร์หรืออยู่ในสวนอินทผลัมหรืออยู่ในหุบเขาบอกมาสิว่าพระเจ้าของท่านทำด้วยไม้หรือทำด้วยทองแดงหรือทำด้วยเหล็กหรือทำด้วยหินว่ามาสินะครับเพราะไม่เห็นนะครับเพราะนั้นก็เลยจึงต้องทำสิ่งที่เหมือนกับเป็นตัวแทนแล้วก็มาเคารพกับว่ากันเพราะนั้นนะครับพอเริ่มรับคัมภีร์กุรอานได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลหรือเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์นำคัมภีร์กุรอานนะครับเผยแผ่ก็เริ่มถูกต่อต้านนะครับท่านนบีมุฮัมมัดซัมนะครับอยู่ในเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับ13ปีหลังจากเริ่มรับคัมภีร์กุรอานและได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตแต่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนกับนบีทุกคนคือนบีเนี่ยนะครับจะต้องบอกเหตุการณ์ในอนาคตว่ามนุษย์เนี่ยตายแล้วยังไม่จบนะครับตอนตายหมดลมหายใจสุดท้ายเหมือนกับการเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการเกิดทางด้านวิญญาณสังขารถูกทิ้งไว้ในโลกนี้เหมือนกับตอนคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับคนทำคลอดต้องทิ้งรกเอาไว้นะครับมนุษย์ก็มาเดินบนโลกใบนี้โดยมีวิญญาณและร่างกายแต่พอตอนตายนี่คือการเกิดอีกครั้งนึงเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณและวิญญาณจะมีชะตากรรมอย่างไรหลังความตายก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติและก็ความศรัทธาในโลกนี้ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับดังนั้นเมื่อนบีพูดถึงโลกหน้านะครับซึ่ง
นบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วรับคัมภีร์กุรอานมานะครับจะต้องนำเอาคัมภีร์กุรอานนะครับมาเผยแผ่สั่งสอนเนี่ยนะครับโดยที่ตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้คิดดูนะครับถ้าหากว่าคุณเองเนี่ยได้รับมอบหมายงานหนึ่งนะครับสมมติว่าคุณไม่รู้หนังสือเอาว่าให้รู้หนังสือกันแล้วกันให้จบวิศวะใหม่ๆแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโอเคผมให้คอนแทรคคุณอันหนึ่งนะครับโอเคสร้างรถไฟเร็วความเร็วสูงเนี่ยนะครับไปเมืองจีนให้คุณเนี่ยคุณรับไหมคุณก็ไม่รับแล้วอ่ะนะครับแต่ในบีมูฮัมหมัดได้รับมอบหมายนะครับโดยที่ท่านไม่รู้หนังสือแต่ต้องรับเอาวจนะพระคุณเจ้าที่เป็นวรรณกรรมล้ำเลิศนะครับมาสถาปนาบนโลกใบนี้และจะต้องให้วจนะของโบงเนี่ยที่อยู่ในรูปคัมภีร์กุรอานเนี่ย6,236อายะหรือข้อความในคัมภีร์กุรอานเนี่ยอยู่จนถึงวันสิ้นโลกอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ต้องรับงานวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับมาอย่างรูปนี้แล้วจะต้องให้อยู่จนถึงวันสิ้นโลกนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่าหลังจากที่ท่านทำตามสคริปต์เริ่มมุสลิมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยต้องทำโรดแมพว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องตอบโต้อย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะต้องแสดงมารยาทอย่างไรให้คนศรัทธาเชื่อถือนะครับเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดก็จำเป็นที่จะต้องเดินตามโรดแมพหรือสคริปต์คือคัมภีร์กุรอานเป็นสคริปต์เหมือนกับบทละครที่มุฮัมมัดเป็นตัวละครจะต้องเดินไปตามสคริปต์และเมื่อดำเนินไปตามสคริปต์แล้วนะครับช่วงชีวิตของท่านนะครับในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปของศาสนทูตเนี่ยนะครับ23 ปีในนครมักกะเจอแต่การต่อต้านนะครับเจอแต่การต่อต้านไม่มีเรื่องบทบัญญัติกฎหมายไม่มีเรื่องของการละหมาดไม่มีเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติศาสนกิจเรื่องไปตามฮัจญ์ไม่มีเลย23 ปีแล้วท่านเกิดมานะครับเป็นเด็กกำพร้าไม่มีแสนยานุภาพนะครับต้องทำยังไงอ่ะครับก็ต้องหาคนช่วยเพราะพระเจ้ามอบหน้าที่แล้วแต่ว่าหน้าที่เนี้ยทำคนเดียวไม่ได้ก็จะต้องหาผู้ช่วยนะครับภรรยาก่อนนะครับเข้าใจเห็นไหมเบื้องหลังความสำเร็จจะมีภรรยาอยู่ข้างหลังจำไว้นะครับว่าคุณผู้ชายนะครับทุกความสำเร็จของมหาบุรุษเนี่ยนะครับมีผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยอยู่เบื้องหลังเสมอแม้จะอยู่ในบ้านเขาจะก่อปัญหาวุ่นวายบ่นให้น่ารำคาญแต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจำเอาไว้เลยนะครับอันนี้เมื่ออยู่ในมักกะนะครับก็ต้องหาคนมาช่วยนะครับก็โอเคต่อไปนอกจากคาดิยะแล้วเพื่อนสนิทนะครับที่เป็นพ่อค้าอบูบักนะครับก็ลูกพี่ลูกน้องอาลีที่เป็นเด็กคนแรกที่มาเข้ารับอิสลามตอนอายุประมาณ10 ถึง 11 ขวบนะครับทาสของตัวเองที่ปล่อยให้เป็นอิสระและรับมาเป็นลูกบุญธรรมของตัวเองหลังจากนั้นก็ค่อยๆทำกันแบบเงียบๆนะครับเผยแผ่อิสลามด้วยความศรัทธาในพระเจ้าแบบเงียบๆไม่เอะอะโวยวายเพื่อไม่ให้คนที่ปฏิเสธศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวหรือพวกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยนะครับระแคะระคายต่อต้านท่านทำอย่างนี้นะครับแล้วคำสอนในเมืองมักกะเนี่ยครับ13 ปีเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวนะครับอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้วันนึงมนุษย์จะต้องกลับไปสู่พระองค์หลังจากความตายแล้วก็เมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อฉันมีอยู่3 เรื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นรากฐานศาสนาครับอันนี้พอถูกต่อต้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยแน่นอนครับคนธรรมดาก็มีความท้อแท้ยิ่งถูกทรมานหนักนะครับก็เอื่อมระอาฉะนั้นนะครับเรื่องราวของบรรดานบีในอดีตเช่นโนอาห์ที่เผยแผ่อิสลามเนี่ย950 ปีอย่างที่อาจารย์สุนมานเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ถูกถ่ายทอดมาให้ท่านนบีมาอ่านให้แก่สาวกผู้ศรัทธาในพระเจ้าฟังเพื่อเป็นบทเรียนว่าเราแค่เริ่มงานเพียง5 ปีโนอาห์ทำตั้ง950 ปีอดทนหน่อยสินะครับโอเคเมื่อทนไม่ไหวอยากจะอพยพไปข้ามทะเลแดงไปอยู่แอฟริกาเพื่อไม่ให้ชาวมักกะติดตาม
นะครับเรื่องราวของโยนาหรือยูนุสก็ถูกประทานมาให้แก่นบีมูฮัมมัดนะครับเพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่าถ้าพระเจ้ายังไม่สั่งเราทำอะไรไม่ได้ต้องรอพระเจ้าสั่งถ้าพวกท่านจะอพยพต้องรอพระเจ้าสั่งอย่างเดียวฉันสั่งท่านไม่ได้ฉันต้องรับคำบัญชาจากพระเจ้าให้ท่านอพยพไปถ้าหากว่าอพยพข้ามทะเลแดงไปเดี๋ยวจะมีชะตากรรมเหมือนกับยูนุสหรือโยนาที่ถูกโยนออกจากเรือแล้วก็ปลาใหญ่คาบเอาไปในท้องทำยังไงเรื่องเหล่านี้นะครับโนอาเรื่องของโยนานะครับหรือแม้แต่เรื่องของโยเซฟมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งตอนนั้นอยู่ในภาษาฮิบรูท่านอิบนุมุสลิมเนี่ยครับอย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูที่ท่านไม่รู้แม้แต่ภาษาอาหรับเนี่ยนะครับท่านก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านเอาความรู้อย่างนี้มาจากไหนนะครับเป็นความรู้ในอดีตโนอาโยนสโยนามีชีวิตอยู่ก็ท่านนับเป็นพันปีแต่ท่านเอาความรู้เหล่านี้มาจากไหนความรู้ของนบีคนก่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาดัมนะครับอิดริสโนอาอิบราฮีมลูธโซละเหล่านี้เอามาจากไหนโดยที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นี่ไงครับคือต้องการจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่นบีได้รับมาเนี่ยมาจากพระเจ้าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในคัมภีร์ของหมู่ชาวยิวชาวอิสราเอลนะครับเขารู้กันดีแต่มุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และเอาเรื่องราวในอดีตเนี่ยมาจากไหนคือพระเจ้าให้เรื่องราวในอดีตครับแก่นบีมุฮัมมัดเพื่อเป็นหลักฐานว่านบีมุฮัมมัดมาจากพระเจ้าเมื่อรู้อดีตแล้วทำไมจะไม่รู้อนาคตล่ะเพราะนบีพูดนะครับถึงอนาคตเนี่ยไม่ใช่อนาคตภายในแค่40ปี50ปีหรือ100ปีพูดในอนาคตหลังความตายทีนี้การจะพูดถึงอนาคตหลังความตายโดยที่ตัวเองไม่เคยได้ไปต้องมีอะไรที่สร้างความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวในอดีตของบรรดานบีจึงถูกประทานมาให้แก่นบีมุฮัมมัดเพื่อสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นเพื่อที่เขาจะได้ศรัทธาและความรู้เรื่องอดีตของนบีมุฮัมมัดมันไม่ได้จำกัดแค่มนุษย์บนโลกใบนี้ก่อนที่มนุษย์จะมาอย่างโลกใบนี้เรื่องราวของอาดัมก็ถูกเล่านะครับให้แก่ท่านนบีเพื่อให้รู้ว่าท่านนบีรู้เรื่องราวก่อนที่อาดัมจะถูกส่งไปยังโลกใบนี้รู้ถึงวิธีการสร้างมนุษย์การเป่าวิญญาณเข้าไปในดินทำให้เกิดมนุษย์คนแรกคืออาดัมขึ้นมาเห็นไหมฮะเพราะระยะเวลานะครับของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราไม่รู้ไงว่าปลายข้างหนึ่งที่เราไม่รู้จุดหมายมันอยู่ตรงไหนปลายสุดด้านหนึ่งของเส้นได้ในอดีตมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะครับแล้วก็ปลายสุดอีกข้างหนึ่งในอนาคตเนี่ยการเวลามันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ไอ้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นแค่เพียงปมเชือกปมเส้นได้แห่งการเวลานะครับเดี๋ยวออกจากห้องนี้ไปปุ๊บมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้อนาคตคนจะรู้อนาคตจริงจำเป็นจะต้องรู้อดีตด้วยนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับท่านนาบีมูฮัมมัดจึงได้รับความรู้เกี่ยวกับนบีต่างๆในอดีตโดยที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าฉันเนี่ยคือคำวิงวอนของอับราฮัมคือคำวิงวอนของอับราฮัมคืออิบราฮิมนะครับแล้วก็นบีอิบราฮิมเนี่ยวิงวอนอะไรไว้ถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาอ้างว่าฉันคือคำวิงวอนของนบีอิบราฮิมนบีอิบราฮิมอะไรอิสลามเป็นบรรพบุรุษของชาวอาหรับชาวยิวนะครับนบีอิบราฮิมตอนสร้างกาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านวิงวอนขอให้ลูกหลานของท่านเป็นรอซูลคนหนึ่งเป็นรอซูลเป็นสาธารณะคนหนึ่งมาสาธยายรายละเอียดมาสาธยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตการปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกับอับราฮัมเนี่ยจะรู้ว่าหลังจากฉันไปแล้วเนี่ยแม้ฉันจะสอนวิธีการเวียนรอบกะอบะห์ในการทำฮัจญ์แม้จะสอนเรื่องของการละหมาดให้นะครับแต่ว่าในวันหลังๆในอนาคตเนี่ยลูกหลานของฉันก็คงจะหลงลืมกันไปหมดจนไม่ได้ละหมาดแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเราพบว่าอับราฮัมก้มกราบในการละหมาดอิสมาอีลก้มกราบในการละหมาดเยซูโมเสสเยซูไครโยชัวก้มกราบในการละหมาดแต่ว่าในปัจจุบันนี้ลูกหลานของอับราฮัมที่เป
ป็นชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับไม่ได้ก้มกราบในการสักการะหรืออธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเราพบว่าพระเยซูนะครับก่อนจะเข้าไปอธิษฐานในโบสถ์ท่านล้างเท้าเข้าไปในโบสถ์แล้วท่านยกมือนะครับอธิษฐานนะครับแล้วว่ายกมือแบบไหนอ่านอะไรนะครับอธิษฐานไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าโบสถ์ของชาวคริสเตียนปัจจุบันก็เดินใส่รองเท้าเข้าโบสถ์ไปนะครับแล้วก็ไปในนั่งกับพื้นเพราะไม่ได้ก้มกราบแล้วนั่งเก้าอี้แล้วก็จะยกมือยกมือจะอ่านอะไรตรงนี้นะครับมันทำให้กระบวนการหรือพิธีกรรมในการจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยมันได้หายไปนะครับแล้วก็การละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าจะใช้ตัดสินมนุษย์นะครับเพราะนั้นเมื่อพิธีกรรมหรือกระบวนการในการทำความเคารพสักการะพระเจ้าเนี่ยมันหายไปพระองค์จึงได้เมตตาให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบังเกิดขึ้นเพื่อมาสาธยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติละหมาดนี่คือความเมตตานะครับที่พระเจ้าได้ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาและพระองค์ก็บอกว่าฉันไม่ได้สร้างไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาต่อประชาชาตินี่คือความเมตตาประการแรกก็คือให้เราได้รู้วิธีการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยไม่หลงไปเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวนี่คือความเมตตาประการแรกนะครับที่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยถูกส่งมานะครับแล้วก็หลังจากเผยแผ่อิสลามในนครมักกะห์เนี่ย13ปีนะครับเจอการต่อต้านต่างๆนานานะครับบางคำถามถูกถามมาเพื่อที่จะให้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยตอบไม่ได้และจะเยาะเย้ยฟันหักเลยนะครับเช่นมาถามนะครับว่าครอบครัวของโยเซฟที่ประกอบด้วยพ่อคือนบียากูบแล้วก็ลูกอีก2คนรวมทั้งโยเซฟเนี่ยนะครับอพยพจากปาเลสไตน์มาที่อียิปต์ได้อย่างไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นพันกว่าปีก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมหมัดแต่พวกบันิอิสราเอลชาวยิวเนี่ยเขารู้เพราะเรื่องราวนี้มันกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลก่อนหน้านี้แล้วนะครับนบีมูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับก็พวกนั้นก็ให้ชาวอาหรับคือพวกชาวยิวนี่มันเก่งนะครับเวลามันคิดจะทำลายใครมันใช้คนอื่นให้ชาวอาหรับมาถามมูฮัมหมัดว่าไหนตอบเลยที่นะครับถ้าเป็นนบีจริงอ่ะครอบครัวของยะกูบเนี่ยอพยพจากปาเลสไตน์มาอยู่ที่อียิปต์ได้อย่างไรโอ้นบีมูฮัมหมัดฉันจะไปรู้ได้ยังไงเดี๋ยวขอพรุ่งนี้แล้วกันนะฉันจะขอจากพระเจ้าให้คำตอบแล้วเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้มารอคำตอบระหว่างที่รอคำตอบเนี่ยนะครับพวกบันิอิสราเอลชาวยิวเนี่ยครับคิดว่าถ้ามูฮัมหมัดตอบไม่ได้ฉันจะร้อยฟันหักเรื่องอย่างนี้พวกเรารู้อยู่แล้วแล้วมูฮัมหมัดมาอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยนะครับยังไม่รู้เนี่ยจะเป็นนบีได้อย่างไรมันมีเหตุผลของมันไงนะครับเรื่องราวของนบียูซุฟก็ถูกเล่าในคัมภีร์กุรอานแต่ว่าแม้จะเล่าในรายละเอียดให้ฟังแล้วแต่ว่าคนที่มันปฏิเสธมันก็ไม่ศรัทธานะครับงั้นพวกชาวยิวชาวอิสราเอลในวันนั้นก็ไม่ศรัทธาแต่ขอให้รู้ว่าในช่วงที่ท่านเผยแผ่ในนครมักกะห์นะครับมันไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจมีแต่เรื่องราวของบรรดานบีเพื่อมาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ศรัทธาว่าแม้จะถูกต่อต้านอย่ายกแม้แต่กำปั้นขึ้นไปต่อสู้กับเขาเพราะน้ำน้อยมันแพ้ไฟเป็นธรรมดาชายสองอย่างนะครับเป็นอาวุธปกป้องตัวเองหนึ่งอดทนอดทนนะครับอันที่สองคือขอต่อพระเจ้าสองอย่างเรื่องละหมาดยังไม่มีขอต่อพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครองแล้วอดทนนะครับเพราะท่านต้องการจะเซฟชีวิตของผู้ศรัทธาไว้เพราะท่านมาเพื่อความศรัทธาในพระเจ้าแต่ความศรัทธาในพระเจ้ามันอยู่ในหัวใจคนที่เป็นผู้ศรัทธาสาวกของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเซฟชีวิตผู้ศรัทธาเอาไว้เพื่อให้ความศรัทธาคงอยู่แต่เมื่อถึงเวลานะครับจะต้องอพยพไปจะต้องออกจากเมืองมักกะห์แล้วเพราะว่าถูกลอบสังหารแล้วท่านรู้แผนต้องอพยพเพราะอพยพไปนะครับมุสลิมไม่ได้อพยพไปเป็นเหมือนกับพวกอิสราเอลนะครับออกมาจากอียิปต์ตามนบีมูซาหรือโมเสสมากันเป็นจำนวนแสนฟาโรห์ถึงได้ตามทันแต่ว่าต้องค่อยๆอพยพกันไปทีละ2คน3คน4คน
แล้วไม่มีเวลาได้เตรียมทรัพย์สินนะครับพวกบ้านที่ดินสวนปศุสัตว์ต้องทิ้งเอาไว้เอาไอ้ที่ติดตัวมาได้เงินมีเท่าไหร่ตอนนั้นโอเคก็ติดตัวมาอพยพจากนครมักกะไปสู่มาดีนะพอไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับพระเจ้าเตรียมที่เอาไว้ให้มักกะมีตะหินเอาเมล็ดพืชจากอิสลามโยนลงไปมันไม่งอกไม่เงยดังที่มาดีนะหัวใจของคนเปิดกว้างดินที่นั้นอุดมสมบูรณ์มีชาวมาดีนะบางส่วนนะครับได้ยินความศรัทธาของท่านก็ศรัทธาตามแล้วก็สัญญาว่าจะช่วยเหลือท่านในการเผยแผ่อิสลามนะครับท่านจึงอพยพไปแล้วคนที่ติดอพยพไปก่อนหน้าท่านนะครับก็ไปรออยู่ที่นั่นและในฐานะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาพร้อมแล้วสั่งอะไรมาทำตามเพราะฉะนั้นนะครับพอไปอยู่ที่เมืองมาดีนะเนี่ยนะครับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดนะครับเรื่องของการหย่าเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการแบ่งมรดกเนี่ยมันลงมาพรวดเลยคุณไม่อ่านดิในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับ286อายะห์โอ้โหผมนั่งคิดนะว่าในปีที่2ที่อพยพไปท่านนบีมุฮัมมัดนะถูกสั่งให้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะโอ้โหท่านทำยังไงงานเยอะมากเลยอ่ะแต่เข้าใจได้ว่าออกเพราะว่าพอนบีสั่งผู้ศรัทธารู้ว่าเป็นคำสั่งจากพระเจ้ามาถึงนบีมุฮัมมัดและมุฮัมมัดไม่เคยพูดเท็จไม่เคยโกหกพอศรัทธาปุ๊บแล้วทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับกฎหมายบทบัญญัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงโทษคนทำผิดประเวณีหรือว่าลงโทษฆาตกรนะครับการจ่ายค่าสินไหมก็ถูกประทานมาในช่วงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมให้เมืองมาดีนะห์นะครับเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของรัฐอิสลามเป็นธรรมรัฐอิสลามที่ใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นในทางรัฐศาสตร์นะครับมาดีนะห์เนี่ยจึงเป็นรัฐนะครับจะเป็นรัฐโดยสมบูรณ์เพราะว่าวิชารัฐศาสตร์สมัยใหม่เขาบอกว่าองค์ประกอบของความเป็นรัฐเนี่ย 1. จะต้องมีอธิปไตยอำนาจสูงสุด 2. จะต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับ 3. จะต้องมีประชากร 4. จะต้องมีดินแดนนี่คือองค์ประกอบของความเป็นรัฐเพราะนั้นเมื่อในประวัติศาสตร์ไปที่นั่นปั๊บเนี่ยมันมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านในฐานะผู้นำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอธิปไตยสูงสุดธรรมนูญล่ะนะครับไม่มีรัฐสภาจะเขียนขึ้นแต่เป็นวจนะของพระเจ้าที่ประทานมาให้แก่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วท่านก็มาอธิบายนะครับมาขยายรายละเอียดว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรละหมาดจะต้องปฏิบัติอย่างไรถือศีลจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับก็มาแสดงแบบอย่างปฏิบัติให้เห็นนอกจากมาพูดแล้วนะครับยังต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยนะครับอันที่3พลเมืองต้องมีพลเมืองพลเมืองที่นั่นนะครับในมาดีนะห์เนี่ยพอตอนท่านนบีอพยพไปเนี่ยมันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับชาวเมืองมาดีนะห์เนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่อพยพมาจากเยเมนเพราะเขื่อนมันแตกเขื่อนมะริบที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนู่นนะชนีบิลกิสแตกอะน้ำท่วมแล้วก็ไม่มีปัญญาสร้างใหม่ก็เลยต้องอพยพขึ้นมาทางเหนือไปอยู่ที่เมืองมาดีนะห์นะครับเป็นสองเผ่านะครับคืออัลส์กับคอสรอชแล้วสองเผ่านี้นะครับก็เป็นศัตรูกันไม่ถูกกันไม่ยอมรับกันหาผู้นำไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันมีกลุ่มชนอาหรับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็มีกลุ่มคนนึงนะครับจากเผ่าอัลส์คอสรอชเนี่ยมารับอิสลามพร้อมจะช่วยนบีนะครับมีพวกบันีอิสราเอลที่ทนงหลงตนว่าตัวเองเป็นประชาชาติที่ถูกคัดเลือกดีกว่าชนชาติอื่นๆอาศัยอยู่นอกเมืองคนพวกนี้อพยพมานะครับหลังสมัยนบีอีสาพระเยซูเนี่ยนะครับประมาณ70ปีอพยพมาอยู่นะครับแล้วคนเหล่านี้ก็มีคัมภีร์เป็นธรรมนูญของตัวเองแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็พาชาวอาหรับเมืองมักกะอพยพไปอยู่ที่นั่นมันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่นู่นน่ะ
ท่านนายกสมเนี่ยจะต้องเป็นนักรัฐศาสตร์ที่คอยประสานผลประโยชน์นะครับท่านเรียกชาวบันีอิสราเอลชาวอาหรับทั้งหลายมาแล้วมาทำรัฐธรรมนูญตกลงกันว่ามาดีนะเป็นรัฐของเรานะเมื่อมีศัตรูมารุกรานทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องศัตรูที่มารุกรานและถ้าหากว่ามีใครบาดเจ็บล้มตายนะครับคนในตระกูลนั้นจะต้องคอยช่วยเหลือใครถูกจับไปเป็นเชลยคนนั้นจะต้องช่วยเหลือมันเหมือนกับการเตรียมวิธีการประกันชีวิตประกันภัยเอาไว้นะครับแต่วิธีการนี้เราเรียกกันว่าตะกาฟุลนะครับท่านมาเมืองมักกะนะครับในเวลาเพียง10ปีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดนะครับมีดินแดนคือเมืองยัฟริกมีพลเมืองนะครับพลเมืองเราเรียกว่าอุมมะพลเมืองมุสลิมเขาเรียกว่าอุมมะอุมมะหมายถึงอะไรอุมมะหมายถึงใครก็แล้วแต่คุณจะขาวดำแดงเหลืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและคุณมีวิถีชีวิตมีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมือนกันคุณคือพลเมืองของอิสลามเขาเรียกว่าอุมมะนะครับนกก็เป็นอุมมะหนึ่งเพราะมันมีวิถีชีวิตเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอุมมะหนึ่งเพราะมันมีชีวิตเหมือนกันนะครับภายในระยะเวลา10ปีที่ท่านบอกที่นั่นท่านไม่ได้สบายนะหนักกว่าในมักกะอีกเพราะในมักกะเนี่ยไม่มีใครกล้าทำร้ายท่านเพราะท่านได้รับความคุ้มครองจากลุงของท่านซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าใหญ่ไม่มีใครกล้าที่จะมาทำร้ายท่านนะครับเพราะถ้าหากว่าทำร้ายท่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเผ่าของท่านจะต้องรับผิดชอบเขาก็ไม่กล้าแต่พอท่านมาอยู่ที่เมืองมาดีนะห์ปั๊บท่านนี้พวกมักกะนะครับยกผลมาแล้วเพราะว่าลุงของท่านที่เป็นหัวหน้าเผ่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านก็ต้องเผชิญกับสงครามที่มีทั้งแพ้และชนะแต่ว่าชนะเป็นส่วนใหญ่แล้วชัยชนะเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความศรัทธานะครับแม้จะไพร่พลน้อยกว่าแต่ว่าก็สามารถเอาชนะศัตรูผู้บุกรุกได้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าหลังจากการศึกษานะครับประวัตินบีมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยชาวตะวันตกเขานะครับเขาคัดเลือกมหาบุรุษของโลกนะครับตั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุญหรือฝ่ายบูนะครับอย่างฝ่ายบูก็คือพวกอเล็กซานเดอร์อะไรพวกต่างๆเหล่านี้นะครับหรือพวกนักวิทยาการพวกหลุยส์ปาสเตอร์หรือพวกนักทฤษฎีเหมาเฉอตุงเลนินอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีผลหรือมีอิทธิพลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์โลกจำนวน100คนจำนวน100คนเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มาคัดเลือกกันอันนี้ไม่ได้คนมุสลิมทำเป็นนักวิชาการตะวันตกนะครับเขาต้องการจะดูว่าใครเป็นมหาบุรุษอันดับหนึ่งในการที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกโดยเขาตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้ครับว่า1ผู้ที่จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องทำสิ่งต่อไปนี้คือ1จัดเตรียมสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้อยู่ใต้การนำเป็นผู้นำแล้วนะครับต้องจัดเตรียมสวัสดิการให้อันที่2ก็คือจัดระเบียบสังคมนะครับที่ผู้คนในสังคมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยอันนี้เป็นเกณฑ์อันที่2นะครับในการที่จะตัดสินอันที่3ก็คือทำให้ผู้อยู่ภายใต้การนำเนี่ยมีระบบความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวเขามีเกณฑ์วัดเอาไว้อันนี้นะครับแล้วหลังนั้นนะครับเขาคัดเลือกนะครับคนมา100คนที่เป็นมหาบุรุษนะครับแล้วเขาก็ให้นบีมูฮัมหมัดเป็นอันดับ1ไอแซคนิวตันอันดับ2พระเยซูคริสต์อันดับ3ครับพระพุทธเจ้าอันดับ4ขงจื้อเซนต์ปอลนะครับไซหลุนนะครับโยฮันกูเตนเบิร์กนะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับไล่กันมาคือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกนะครับแล้วก็นบีมูฮัมหมัดก็อยู่ในอันดับหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ให้ข้อสังเกตอย่างเงี้ยนะครับว่าคนอย่างหลุยส์ปาสเตอร์แล้วก็ซอลที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ เป็นผู้นำในข้อแรกนะครับคนอย่างคันทีนะครับคนอย่างคันทีและขงจื้อในด้านหนึ่งและอเล็กซานเดอร์ซีซ่าฮิตเลอร์ก็ในอีกด้านหนึ่งเป็นผู้นำในข้อ2และบางทีอันในข้อ3เยซูคริสต์แล้วก็พระพุทธเจ้าก็จัดอยู่ในข้อที่3เท่านั้นนะครับบางทีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลก็คือมูฮัมหมัด
ที่รวมงานทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันโมเสสก็ทำเช่นเดียวกันแต่ในระดับที่ต่ำกว่าเพราะว่าอะไรเพราะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับคัมภีร์เตารอตแต่ไม่สามารถเอาคัมภีร์เตารอตเนี่ยมาสถาปนาเป็นรัฐธรรมนูญปกครองลูกหลานอิสราเอลได้ทำเหมือนอย่างนบีมูฮัมมัดนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้รับการยกย่องจากนักวิชาการชาวตะวันตกแล้วก็หนังสือนะครับก็ยังมีอยู่เขียนเอาไว้นะครับแล้วนี่ก็ผมทำให้เห็นนะครับว่าพระเจ้าได้ประทานคำสั่งของพระองค์มาเนี่ยนะครับผ่านนบีต่างๆนะครับในอิสลามนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับนบีคนหนึ่งนะครับที่ท่านมาสอนวิชาชีวิตนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับต้องรู้จักอริยสัจ4นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้ไม่มีทุกข์แต่ว่าเมื่อมีทุกข์แล้วมีสติปัญญาก็หาสาเหตุนะครับสมุทัยหาสาเหตุนะครับแก้ข้างนอกไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเรานะครับเวลาปวดหัวก็อย่าไปบ่นปวดหัวเพราะว่ามันปวดหัวไม่หายด้วยการบ่นควรจะมองในแง่ดีว่าดีที่ยังมีหัวให้ปวดอันนั้นก็โอเคมองโลกในแง่ดีนะครับสมุทัยแล้วก็หาทางดับทุกข์คือนิโรธนะครับดังนั้นก็บางทีโอจะดับทุกข์ดับยังไงพอทุกข์มันเกิดแก่ตนบางคนบางทีไม่มีสติปัญญาพวกก็สอนวิธีการให้เรียกว่ามรรคแปดสัมมาชีวะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจามรรคแปดเนี่ยคุณไปปฏิบัติตามนั้นมรรคแปลว่าทางอิสลามถูกประทานมาแปลว่าดีนดีนก็แปลว่าแนวทางนะครับในการดำเนินชีวิตที่จะได้รับการตอบแทนในโลกหน้าเต๋าก็แปลว่าทางนะครับเพราะนั้นทางเนี่ยพระเจ้าได้ประทานมาให้แล้วนะครับแต่นบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ส่งมาด้วยความเมตตาต่อมนุษย์ชาติพงให้เราขอในการละหมาดว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมไม่ต้องไปขออะไรให้ขออิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราทางที่พงได้ประทานความโปรดปรานให้กับบรรดานบีคือทางเข้าสวรรค์ขอถึงเนี้ยนะครับนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมานะครับแล้วนามของนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับชื่อมูฮัมมัดหลังจากเหตุการณ์ในวันเมื่อปีวันที่11กันยายนนะครับ2001นะครับอิสลามถูกมองว่าเป็นลัทธิก่อการร้ายผู้คนเกิดอาการอิสลามโฟเบียหรือกลัวอิสลามปรากฏว่าในอังกฤษครับเด็กที่เกิดมาส่วนมากชื่อมูฮัมหมัดและคำว่ามูฮัมหมัดเนี่ยนะครับไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับอย่างเดียวข้างนอกเนี่ยเวลาถึงเวลาละหมาดเนี่ยเราจะได้ยินนะครับการเอ่ยชื่อนบีมูฮัมหมัดหลังจากอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์แปลว่าพระเจ้าแต่จะอยู่คู่กับมูฮัมหมัดนะครับหมายความว่าถ้าใครเชื่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อมูฮัมหมัดใครเชื่อมูฮัมหมัดปฏิบัติตามมูฮัมหมัดก็ถ้าปฏิบัติตามพระเจ้าชื่อของมูฮัมหมัดกับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับถูกกล่าวทุกนาทีที่โลกหมุนไปเพราะเมื่อโลกหมุนไปมุสลิมที่อยู่ทั่วโลกจะต้องอาซานเรียกคนมาละหมาดและในคำอาซานเรียกคนมาละหมาดต้องมีพระนามของอัลเลาะห์แล้วก็มีนามของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคัมภีร์กุรอานบอกว่าชื่อมูฮัมมัดเนี่ยนะครับถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เราไปดูดิครับทั้งในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่มีนามของมูฮัมมัดเนี่ยนะครับกล่าวเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าบางฉบับของคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับไม่ได้นำเอาบันทึกของสาวกที่จารึกชื่อมูฮัมหมัดเอาไว้มารวมแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีการเอ่ยชื่อของนบีมูฮัมหมัดเอาไว้โดยตรงและโดยอ้อมนะครับคำว่ามูฮัมหมัดแปลว่าผู้ได้รับการสรรเสริญไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์ไบเบิลนะครับคุณย้อนไปดูนะครับแม้แต่ในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พราหมณ์อ่านนะครับชื่อของนบีมูฮัมหมัดนะครับไม่ได้กล่าวเอาไว้เป็นภาษาอาหรับแต่กล่าวไว้เป็นภาษาสันสกฤตโบราณว่านราสังสะนราสังสะมันจะคำสองคำคำว่านระที่เราเคยได้ยินคำว่านรชาติวางวายมาหลายสิ้นคำว่านระนะครับแปลว่ามนุษย์
ปุถุชนคนธรรมดาอสังสะแปลว่าได้รับการสรรเสริญนะครับในคัมภีร์ไบเบิลนะครับมีคำว่านราสังสะเอ่ยถึงการมาของนบีมุฮัมมัดนะครับในคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่นะครับมีการเอ่ยถึงนบีมุฮัมมัดนะครับและในคัมภีร์กุรอานนะครับก็บอกชัดเจนว่านบีมุฮัมมัดนะครับถูกพระเจ้าคัดเลือกมาการคัดเลือกเนี่ยนะครับท่านมีวสัมจริงได้ฉายาหนึ่งว่ามุสตอฟามุสตอฟาแปลว่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่นบีหรือเป็นศาสนทูตของพระเจ้านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับเราในช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวอาจารย์สุไลมานก็จะขึ้นมาเสริมต่อจากที่ผมพูดไปแล้วก็หลังจากท่านแล้วเราจะมีเวลาช่วงถามตอบนะครับซึ่งหลายคนนะครับบ่นกับผมว่าอยากจะถามเพราะว่ามีข้อสงสัยเยอะแต่ว่าช่วงเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยถามไม่ได้เลยแล้วถามก็ได้รับคำตอบแบบสั้นๆยังไม่จุใจนะครับเมื่อมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยเราจะมีกิจกรรมถามตอบนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆให้คุณซักถามกันนะครับแล้วเราก็ตอบตามที่คุณต้องการที่อยากจะรู้นะครับวันนี้เราจะมีช่วงเวลาหลังจากอาจารย์สุไลมานนะครับขึ้นมาเสริมเรื่องของนบีมุฮัมมัดแล้วเราจะมีการถามตอบนะครับใครสงสัยอะไรเขียนมาได้เลยหรือใครจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาไมโครโฟนก็ได้นะครับขอบคุณครับ